วันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะที่ต้องบอกว่าออกอากาศไป2ตอนแต่ว่าฟีดแบคดีมากๆสำหรับ Love Songs Love Series ตอนสบายๆและตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับพระเอกนางเอกของเรื่องนี้กันแล้วต้อนรับกันเลยน้องนนทนนแล้วก็น้องกระปุกพัชราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าทั้ง2คนนะคะถือว่าเป็นการรับบทพระเอกแล้วก็นางเอกครั้งแรกเลยอันนั้นเป็นนางเอกซีรีส์ครั้งแรกใช่แล้วก็อย่างนนนี่คือพระเอกครั้งแรกเลยมั้ยครั้งแรกครับครั้งแรกอ่ะงั้นก่อนที่เราจะไปถามความรู้สึกนะคะเดี๋ยวเราถามถึงเรื่องราวคร่าวๆของตอนนี้กันสักบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวคร่าวๆผมได้ค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับความรักของเพื่อนที่รักกันมา12ปีแล้วโตมาด้วยกันเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าในตัวของปันเนี่ยภาพแรกที่เขาเจอนนในเรื่องก็คือชื่อนนเลยนะคะเขาจะรู้สึกว่านนอ่ะอ่อนแอปันเนี่ยต้องคอยแบบโปรเทคดูแลนนตลอดตั้งแต่เด็กๆจนโตมาแล้วก็ยังรู้สึกว่านนแม่งก็ยังอ่อนแอปันเลยต้องทำตัวเป็นแบบเหมือนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่แมนๆเข้มแข็งปกป้องนนมาตลอดแต่ไอการที่เราไปคอยเทคแคร์ดูแลเขาอ่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มเขารักเราใช่เริ่มชอบรู้สึกชอบที่มีคนมาคอยดูแลเราแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่อย่างกระปุกเองนะถือว่าเป็นนางเอกซีรีส์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกต้องบอกว่าโชคดีที่คาแรคเตอร์ของปันในเรื่องนี้มันตรงกับนิสัยของปุกค่อนข้างมากความแบบขี้เล่นนนทำไมนนมีการแบบพูดหัวเราะเล็กๆหัวเราะประมาณนี้คืออะไรมันเป็นคาแรคเตอร์เขาเลยอ่ะเขาเลยแล้วก็มันก็จะมีบ้างที่มันแบบมีจุดที่มันแตกต่างกันบ้างแต่ว่าคือเขาเล่นออกมาแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆก็แบบรู้สึกแบบดีใจที่แบบได้เล่นกับคนที่แบบอินกับบทบาทขนาดนี้ค่ะแล้วตัวนนเองอะลูกรับบทพระเอกเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นกดดันว่ามันแบบจะต้องเป็นยังไงแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของเรื่องอะครับคือเรื่องจริงมันพูดถึงเพื่อนที่คบกันมา12ปีอะแล้วนนน่ะรักปันตั้งแต่วันแรกที่เขามาทำดีด้วยเลยเพราะว่าบังเอิญว่านนเนี่ยแม่เสีย คุณแม่เสียปั๊บแล้วปันเข้ามาดูแลตรงนี้พอดีมันเลยเหมือนเป็นคนที่มาฟิตอินกับช่วงเวลาชีวิตตรงนั้นน่ะฟูลฟิลบางอย่างแล้วก็รักผู้หญิงคนนี้มา12ปีเรื่อยๆทั้งชีพมันแข็งแรงมากเราเลยแบบรู้สึกว่ามันเล่นยากแล้วด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นคนที่เขาคือเขาจะมีการคอยปกป้องปันอ่ะโดยที่ปันไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนมากสำหรับตัวละครที่ชื่อชานนท์อะไรเงี้ยค่ะเอาแล้วแบบนี้เราเตรียมตัวยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คุ้นเคยกับการร้องเพลงเดินแบบยากมากเพราะว่าด้วยงานของเราด้วยเนี่ยอย่างปีที่แล้วผมทำละครเวทีมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับแต่พอเป็นซีรีส์มันก็มีกล้องมีอะไรซึ่งเราก็ห่างไปนานเพราะหลักๆงานหลักเราก็คือการร้องเพลงอะไรครับแต่ว่าพอมาทำงานจริงมาเจอทีมงานหรือว่านักแสดงอย่างกระปุกเองครับคือทุกคนทำงานกันแบบเก่งมากสนุกมากมันก็ทำให้เราไม่ต้องกังวลมากเลยแล้วเราก็ทำการบ้านไปอยู่แล้วพอมันไปเจอจริงๆมันกลายเป็นว่าคาแรคเตอร์มันเข้ากันดีเคมีมันเข้ากันดีมันก็เลยไปได้กันได้ง่ายเห็นแบบนนในเรื่องชอบทำเพลงหยดน้ำใช่ครับค่ะงั้นทำให้เราสดๆฟังได้ไหมอ่ะทำเหรอครับใช่ได้มากโอ้ในชีวิตไม่เคยทำเพลงในรายการสดเลยนะฮะอยากรู้ไงเป็นยังไงครั้งแรกไงบางคนบอกไม่รู้เรื่องเนื้อเพลงเพราะว่าผมก็จำเนื้อไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมจริงเหรออันนี้ยอกยอกยอกนี่เป็นเราไปก่อนได้ไหมร้องสดๆให้เราได้ฟังได้ไหมได้สิฮะแต่ผมไม่แน่ใจเนื้อเพลงกันนะให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอมันเป็นมากเลยมันเป็นเพลงธีมของเรื่องนี้เลยที่มันพูดถึงนนท์น่ะที่ทำอะไรบางอย่างให้ปันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปันเหมือนกันก็คือ2คนนี้มีทำอะไรดีๆให้กันตลอดเวลาแล้วก็แต่นนท์อาจจะชอบเพลงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าสักวันนึงทุกอย่างที่เราแบบทำให้ดูแลให้เขาจะมองเห็นว่าเราทำไปเพราะอะไรใช่มันก็เลยแต่ว่าจะไม่เคยร้องให้ฟังเพราะกลัวปันจะรู้ความหมายของเพลงนี้เขาจะค่ะก็เลยเป็นก็เลยหวังว่าเราทำไปแล้วให้เขาไปหาความหมายเองแต่ว่าเขาไม่หาไม่เคยสนใจไม่ได้ทำไม่หาเลยเพราะนึกว่านี่แบบเหมือนทำแล้วบ่นไปแต่เราก็ทำตามนะคะแต่แค่แบบ
ใช่ใช่เหมือนแค่ส่งเมโลดี้นี้ไปถึงเขาแต่แบบแต่เราก็เห็นว่าคนดูก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าแบบเอาทำไมไม่รู้จักเปิดดูอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่มันก็มีสตอรี่หรือแบ็กกราวน์ของตัวละครอยู่แล้วอย่างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงของพี่เบิร์ดอย่างกับปุกเองเนี่ยชอบเพลงไหนของพี่เบิร์ดเหมือนปุกเป็นผู้หญิงเนาะแล้วโตมากับ2002ราตรีแล้วก็ชอบมากเลยแบบแฟนจ้าฉันมาแล้วเดียวกันเต้นมากถ้าเป็นยุคฉันได้รีบก่อนเลยเรียกเลยของอายุเท่ากันถ้าเป็นยุคฉันเนี่ยคู่กัดเลยได้นานมากเลยนานพวกแบบพิกขี้หนูอะไรเงี้ยใช่ใช่นานอยู่อ่ะแล้วนนท์อ่ะชอบเพลงไหนของพี่เบิร์ดเพลงไหนอ๋ออันนี้ก็ได้นะเพียงหาดทรายทะเลสายลมนะสองเราเพลงของพี่เบิร์ดมีเยอะมากพร้อมมากเยอะมากเยอะมากจริงชอบทุกเพลงแล้วก็ใหม่ดีมากทุกเพลงใช่ครับนะคะอ่ะซึ่งตอนต่อไปถามถึงตอนต่อไปหน่อยดีกว่าของสบายสบายหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรมีความพีคอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างอย่าง EP 2ล่าสุดที่ถ่ายไปเนี่ยที่ถ่ายไปเนี่ยมันจะเป็นตอนที่มีตัวละครเข้ามาเพิ่มชื่อว่าดรีมพี่ต่อไม่ต้องแสดงไงชื่อดีมในเรื่องเขาเป็นพี่ต่อใช่ใช่คือเขาจะมาในเรื่องจะมีการเล่นกีฬาเคนโดกันค่ะเขาจะมาเหมือนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแข่งเคนโดแล้วปันเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ซึ่งนนท์อ่ะก็จะรู้ว่าศัตรูหัวใจของเราใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีคือก็ต้องลุ้นกันนะต้องลุ้นว่าทั้งสองคนจะมีทางออกให้กับความรู้สึกของตัวเองยังไงอย่างนนก็เริ่มรู้สึกว่าปันแบบเริ่มชอบพี่ต่อพี่ต่อที่เข้ามาก็เริ่มแบบเป็นอุปสรรคในสายในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแหละแล้วปันเหมือนกันจะเคลียร์ใจกับตัวเองยังไงอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าคบมาหลายคนแล้วก็โดนเขาทิ้งตลอดเหมือนกันแล้วนี่ก็ต้องไปคอยปลอบเขาตลอดอะไรเงี้ยไม่แล้วประเด็นพี่ต่องานดีด้วยนะใช่งานหันแบบเหลียวหลังตลอดเลยเนี่ยโอ้นี่ผมเคยแบบจีบพี่ต่อได้อยู่ในกองอะไรเงี้ยแล้วพี่ต่อมาเล่นเป็นนางเอกดีกว่าเพราะว่าพี่ต่อหน้าสวยมาอันนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มกลัวละยอม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 ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องส่วนตัวของนนท์บ้างดีกว่าอย่างกระแสของเพลงครับผมมีผลต่อหัวใจอันนี้ต้องบอกว่ากระแสดีมากรู้สึกไงที่ฟีดแบ็กให้คนให้ชอบเพลงนี้กันเยอะมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือเราดีใจเพราะว่าคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เราได้มีโอกาสเขียนเองด้วยครับเขียนเองด้วยแล้วก็หลังๆตั้งแต่ฝืนเติมไม่เป็นอะไรเงี้ยพี่แม็กซ์สวันที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้เขียนด้วยเพราะมันเขียนไปแล้วมันได้รับฟีดแบ็กที่ดีมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ทำงานอยู่ข้างหลังแล้วเห็นว่าพอเราปล่อยไปแล้วงานมันก็เติบโตคือคนก็ชอบผลงานที่เราทำก็ดีใจครับแล้วก็ได้ข่าวว่าแบบตอนนี้ก็มันคือกระแสมันก็ดีมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราก็จะทำคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตละใช่ดีแล้วจริงเหรอเมื่อไหร่จะได้ดูกัน24พฤศจิกายนนี้ครับปลายปีนี้นะปลายปีนี้ใกล้ๆอย่าลืมใกล้ๆอย่าลืมมาชมที่รายการของเราอีก Early Bird ฮะ29-30เดือนนี้ครับเดือนนี้ขายบัตรแล้ว Early Bird ใช่โอเคไปอุดหนุนกันได้ค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้สักนิดนึงแล้วกันกระปุกไหมกระปุกบ้างก็ยังไงอยากฝากทุกคนติดตามนะคะ Love Song Love Series ตอนสบายๆนะคะทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็กำลังเข้มข้นเลยโอเคก็อย่าลืมติดตามน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะรวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยสนุกแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ